ดินแดนที่เป็นเทือกเขาและเนินเขาสลับซับซ้อนต้นไม้ใบหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่สำคัญของจีนนะคะคือมณฑลกวางซีเป็นดินแดนที่ห่างไกลกับไทยอยู่ไม่ติดกันมีภูเขาและแม่น้ำเป็นกำแพงกั้นเป็นที่อยู่ของชาวจ้วงมีความเป็นอยู่ต่างกับคนไทยแต่ทำไมพูดคล้ายกับคนไทยมีสำเนียงและคำที่เหมือนกันความเหมือนกันของภาษาเป็นสิ่งที่นักวิชาการในโลกตะวันตกและตะวันออกให้ความสนใจและศึกษามานานกว่า100ปีค่ะว่าไทยและจ้วงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรรวมถึงคำถามที่ว่าคนไทยมาจากไหนป้ากันชื่ออันรันคุณเราอยู่ป้าร้านนี้หมูหมาพี่ไก่อยู่อันนี้หมูหมาพี่ไก่มาตัวชื่ออยู่ละเรื่องละภาษาไทยกับภาษาจ้วงอยู่ในตระกูลไทยกระไดคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อของสัตว์หมูหมาเป็ดไก่ใช้ตรงกันนะคะนักวิชาการทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตกสนใจในความคล้ายกันของภาษาจ้วงกับภาษาไทยเป็นความพยายามในการค้นคว้ามานานหลายปีที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างชาวจ้วงกับชาวไทยมีการค้นหาแหล่งกำเนิดในจีนตอนใต้ค่ะไล่มาตั้งแต่12ปันนากวางซีและพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงเดียนเบียนฟูในเวียดนามการที่จ้วงกับไทยพูดจาด้วยภาษาคล้ายกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่ดั้งเดิมเนื่องจากภาษามีการแพร่กระจายไปด้วยกลไกของประวัติศาสตร์มากกว่าการอพยพย้ายที่อยู่และมีการหาคำตอบด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการตรวจสารพันธุกรรมทำให้ได้คำตอบว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ DNA บอกเชื้อชาติไม่ได้เนื่องจากคนไทยในประเทศไทยมีการผสมผสานหลายเชื้อชาติหากคนไทยแท้บริสุทธิ์ไม่ได้จึงพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีคนไทยมาจากภูเขาอันไตนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าคนไทยไม่น่าจะอยู่ที่อากาศหนาวเย็นที่อันไตเนื่องจากคนไทยชอบปลูกข้าวเช่นเดียวกับคนจ้วงมีประวัติศาสตร์การปลูกข้าวมานานเป็นชนชาติที่ปลูกข้าวยาวนานที่สุดค่ะเพลงจ้วงหลายเพลงจะบรรยายถึงข้าวว่าข้าวนั้นเลี้ยงกายส่วนเพลงเลี้ยงใจแสดงให้เห็นว่าการร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวิถีชาวจ้วงการค้นคว้าความเป็นมาของคนไทยในดินแดนต่างๆในเวลาต่อมาคือการเดินทางไปสำรวจและสอบสวนด้านภาษาการแต่งกายความเป็นอยู่ตลอดจนประเพณีต่างๆนักวิชาการส่วนใหญ่สนับสนุนแนวคิดของศาสตราจารย์เกตนี่ว่าถิ่นกำเนิดของภาษาไทยอยู่ระหว่างมณฑลกวางซีกวางตุ้งและเดียนเบียนฟูในเวียดนามซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิดของวูดแกรมนักวิชาการชาวเยอรมันนะคะได้ศึกษาและมีความเห็นว่าถิ่นกำเนิดของไทยอยู่บริเวณมณฑลกวางตุ้งแล้วอพยพมาอยู่นานได้สร้างอาณาจักรน่านเจ้าอยู่ที่อยู่นานเมื่อเปรียบเทียบภาษาจ้วงกับคำของภาษาไทยกลางซึ่งมีภาษาบาลีและสันสกฤตปนอยู่มากพบว่ามีคำไม่เหมือนกันอยู่มากแต่เทียบกับภาษาไทยภาคเหนือแล้วมีคำเหมือนกันอยู่มากทำให้เกิดการคาดคะเนว่าคนจ้วงกับคนไทยนั้นมาจากแหล่งวัฒนธรรมเดียวกันหรืออาจจะอยู่ร่วมกันมาก่อนเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วต่อมามีการย้ายถิ่นที่อยู่หมู่บ้านตาเลอชนบทในจิ้งซีมีคนจ้วงอาศัยหนาแน่นทำการเกษตรเช่นปลูกถั่วเหลืองผู้สูงอายุจะพูดคำจ้วงดั้งเดิมไม่มีคำจีนปนไปชมกันค่ะว่าจะพูดกับคนไทยรู้เรื่องหรือไม่มีกี่ไรขึ้นอ๋อมีสามมีสามมีขึ้นเกเรพี่สาวมีพี่มีน้องมีพี่มีน้องคนที่สองขึ้นเกเรยังเล่ามาคนที่สอง
cân này này cân nong táo này ní lên năm mươi cân bên hai cân cân nong táo này té mi hà cân dùng phổ thông hoa nhỉ phổ thông hoa thôi mi นั่นเองชาวจ้วงอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีนมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งอยู่บริเวณภาคตะวันตกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมีบางส่วนอาศัยอยู่ในมณฑลยูนานและมณฑลเสฉวนเล็กน้อยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นถึง17ล้านคนแสดงให้เห็นว่าเป็นคนพื้นเมืองในภูมิภาคนี้มานานมากนะคะเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในจีนรองจากชาวจีนฮั่นทางการของจีนได้ให้กวางซีเป็นเขตปกครองตนเองในปีพุทธศักราช2501มีเมืองหลวงคือนครหนานิงการเปลี่ยนสภาพเป็นเขตปกครองตนเองทำให้เป็นก้าวสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมของชาวจ้วงที่เป็นชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตลาดซานเหออยู่ตอนใต้ของเมืองจิ้งซีมีคนจ้วงมาอาศัยอยู่มากค่ะคนจ้วงในตลาดนี้สื่อสารกับคนไทยได้หรือไม่มันมีใครนี่มันมีใครนี่มีใครมาจากไทยโกอ๋อนี่เป็นไทยโกมาเนอะมาจากไทยโกอันนี้คือแต่ว่าไทยโกมาจากรุ่งกักจังซานเหอเนี่ยมาเฮียนเมื่อมีคำใหม่เพิ่มเข้ามาในภาษาจ้วงดั้งเดิมคำในภาษาทั้งสองจะต่างกันมากขึ้นเข้าใจบ้างมีบางคำเหมือนกันบางคำไม่เหมือนกันสรุปแล้วก็คือเข้าใจประมาณ 70% นักวิชาการจีนยังได้ศึกษาว่าทำไมคนจ้วงในภาคเหนือของกวางซีพูดสำเนียงและคำที่ต่างไปจากภาษาจ้วงของคนในภาคใต้ทำให้คาดคะเนว่าคนจ้วงทางเหนือและคนจ้วงทางใต้มาจากถิ่นกำเนิดคนละที่กันแต่ยังรักษาสำเนียงภาษาดั้งเดิมไว้โดยไม่ถูกกลืนจากวัฒนธรรมภาษาอื่นค่ะนักวิชาการชาวตะวันตกได้พบว่าชาวไทยกับชาวจ้วงพูดภาษาคล้ายกันแต่ภูมิประเทศกลับห่างกันขณะที่ชาวตงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในจีนมีที่อยู่ติดกับชาวจ้วงมีการติดต่อกันกลับมีภาษาที่ไม่เหมือนภาษาจ้วงช่วยสนับสนุนแนวคิดว่าชาวจ้วงและชาวไทยอาจมีบรรพบุรุษร่วมกันเคยอาศัยอยู่ด้วยกันเมื่อ800ปีก่อนแล้วกระจายไปตามที่ต่างๆด้วยพื้นฐานของชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยกระไดเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลจีนได้เลือกพัฒนามณฑลกวางซีให้เป็นประตูเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างเขตการค้าเสรีโดยเชื่อว่าพื้นฐานด้านชาติพันธุ์จะเป็นพื้นฐานส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้นำจีนให้ความสำคัญมากเมื่อภาษาช่วงและภาษาไทยรับคำจากภาษาอื่นเข้ามาไม่น้อยเมื่อคนไทยใช้คำไทยดั้งเดิมเพื่อซื้อเป็ดในตลาดเมืองจิ้งซีจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะสวัสดีครับพวกเราสองคนมาจากไทยกัวตอนนี้นี่ท่านไทยกัวมาใช่อยากมาซื้อเป็ดตุ๊ดเป็ดตุ๊ดเป็ดเหรออยากซื้อรถขนเป็ดคุณเมียคือ什么ฮะ是什么那分别就是白羊麻吗是啊反正是三十吧也听不了多少票จีนได้สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับประเทศที่มีภาษารากเดียวกับชาวจ้วงการศึกษาเน้นไปที่ประเทศที่มีรากวัฒนธรรมเดียวกันได้มีการศึกษารากศัพท์การเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยและจ้วงรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและด้านอื่นๆสนับสนุนประเพณีชาวจ้วงและภาษาจ้วงให้สืบทอดไปมีการสอนภาษาจ้วงในมหาวิทยาลัยถึงระดับปริญญาตรีศาสตราจารย์ฟานนักวิชาการชาวจีนได้วิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกันได้กระจายตัวอยู่6ประเทศคือเวียดนามลาวไทยอินเดียพม่าและจีนซึ่งมีถึง20กลุ่มชาติพันธุ์นักวิชาการหลายคนเห็นด้วยว่าอาจเป็นบรรพบุรุษเดียวกันที่พัดพรากจากกันจากการอพยพแม้จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงซึมซับเข้ากับวัฒนธรรมใหม่มากมายทำให้เกิดกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ขึ้นมา
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือรากวัฒนธรรมของพวกเขาการที่คนจีนชอบบันทึกเรื่องราวในอดีตทำให้เราทราบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จีนและทราบความเป็นมาของชาวจ้วงในอดีตพบบันทึกในประวัติศาสตร์จีนค่ะว่าเมื่อ 3,000 ปีก่อนจ้วงมีการก่อตั้งรัฐแล้วบริเวณทางใต้ของจีนเป็นที่อยู่ของชนชาติไตเย่ซึ่งเป็นบริเวณมณฑลกวางสีมณฑลกวางตุ้งและทางเหนือของเวียดนามในปัจจุบันจ้วงเป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่าไตเย่อาจเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเริ่มแรกของภูมิภาคก่อนที่ดินแดนนี้จะรับเอาอารยธรรมจากจีนและอินเดียตระกูลภาษาไทยกระไดจึงมีอายุเก่าแก่มากกว่า 3,000 ปีแล้วชื่อของไตเย่ก็ค่อยๆหายไปจากประวัติศาสตร์จีนเนื่องจากจีนเปลี่ยนชื่อเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ไปเรื่อยๆเมื่อกองทัพฝรั่งเศสเข้าลุกรานจีนบริเวณมณฑลยูนนานและกวางซีในปีพุทธศักราช 2427ชาวจ้วงที่อาศัยบริเวณนั้นได้มาเสริมทัพจีนโจมตีกองทัพฝรั่งเศสจนฝรั่งเศสพ่ายแพ้นับเป็นความกล้าหาญของชาวจ้วงได้ต่อต้านผู้ลุกรานเพื่อปกป้องดินแดนของตนเองจึงมีส่วนร่วมในการปกป้องดินแดนให้แก่ประเทศจีนการสื่อสารมีคำจำกัดการเป็นคนซื้อนั้นไม่ง่ายและถ้าเปลี่ยนให้คนไทยเป็นคนขายการสื่อสารจะเป็นอย่างไร20บาท20บาทขายแพงหลายไม่แพงไม่แพงแพงหลายนี่ได้บอกแพงหลายไม่แพงสวยดูสวยหน้ากลางเลยสวยหลายสิบ13 10นี่โอ้นี่ขึ้นเจสวยปีในกลางแล้วเบ้อสวยสวยสวยฮะลุงมีได้มีลุงเหรอพวกไหนมีได้เหรอยาเจียวเยี่ยงอ่ะไอ้เท่าไหร่ลุงไหนต้องรู้ยาเลยเบ้อเจียวเยี่ยงสื่อสื่อต้องรู้ยาละดิฉันก็ได้ต้องโดดดินมือดิไม่เสียอ่ะไม่เสียโซ่ว่างฮะรูปทริปสี่ที่ผ่านนี่สมใส่ยี่สี่วันมันแหละเอาไหมสิบห้าเอาไหมสิบห้าเป็นนี่สิบห้าเป็นไม่เอาละสื่อระดับยังมีหลายมียังมีการลงเสียอยู่แล้วในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนคอมมิวนิสต์มีการทำลายสิ่งเหนี่ยวรั้งความเจริญของประเทศคือการทำลายความคิดเก่าธรรมเนียมเก่าและวัฒนธรรมเก่าการปฏิวัติอันนองเลือดนี้กินเวลากว่า10ปีนะคะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประเทศจีนแสนสาหัสในขณะที่ชาวจ้วงไม่มีศาสนาแต่นับถือบรรพบุรุษและวิญญาณมีความเชื่อเรื่องวิญญาณว่าคนตายแล้ววิญญาณไม่ตายการไม่นับถือศาสนาทำให้ชาวจ้วงไม่มีโบราณสถานและวัตถุทางศาสนาให้จีนคอมมิวนิสต์ทำลายเนื่องจากชาวจ้วงตั้งถิ่นฐานในเขตอิทธิพลของชาวจีนฮั่นมาตลอดจึงได้รับวัฒนธรรมจีนเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่างรวมถึงภาษาจีนที่เข้ามาปนกับภาษาจ้วงดั้งเดิมทำให้ภาษาต่างกับภาษาไทยปัจจุบันชาวจ้วงกำลังพบกับสถานการณ์เช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยทั่วโลกคือการกลืนกินทางวัฒนธรรมนะคะหลังจากที่ถูกผนวกรวมเข้ากับประเทศจีนมานานทำให้ชาวจ้วงนิยมใช้ภาษาจีนในการสื่อสารไม่สามารถพูดภาษาจ้วงได้เช่นพ่อแม่บางคนรู้แค่ภาษาจีนเท่านั้นภาษาได้หายไปจากการที่ภาษานั้นไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้ใช้ในการศึกษาและการทำงานได้ท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวรักสาวรู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ